สวัสดีค่ะแพรวิเดย์ค่ะวันนี้แพรจะมารีวิวกระเป๋าที่แพรรักที่สุดในตอนนี้เลยนะคะนี่เลยใบนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหนาที่อยากจะได้ใบนี้แต่ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันฟังก์ชันการใช้งานยังไงคุ้มหรือเปล่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แพรจะบอกว่าถ้าเราเดินเข้าไปในช็อปแล้วไปหาของดูแล้วมาตัดสินใจอ่ะคือมันยากมากเพราะว่าการซื้อชาแนลทุกวันเนี่ยคือมันแบบของหายากจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีเดียวที่ทำได้ก็คือหารีวิวจาก YouTube เนี่ยแหละนะคะเพราะว่าแพรเองก็จะซื้อแต่ละใบก็หาจาก YouTube เหมือนกันนะคะก็เลยคิดว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่กำลังลังเลอยู่นะว่าจะซื้อหรือว่าไม่ซื้อเนาะการรีวิวนะคะจะแบ่งเป็น2ส่วนเหมือนเดิมนะคะถ้าใครที่ติดตามแพรมานะคะในช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวแพรจะรีวิวก่อนว่าฟังก์ชันการใช้งานหน้าตาของกระเป๋าเป็นยังไงนะคะส่วนอีกช่วงนึงนะคะแพรจะพูดถึงกว่าจะได้มาคือเป็นการเล่าเรื่องแล้วกันว่าสตอรี่เนี่ยแต่ละใบเนี่ยเป็นยังไงนะคะซึ่งแพรก็ทำแบบเนี้ยมากับทุกๆใบนะคะเพราะว่าคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากดูฟังก์ชันต่างๆก่อนนะแล้วก็ถ้าใครนะคะชอบฟังเรื่องเล่าหรือสตอรี่ตลกๆอย่างเงี้ยก็ฟังกันต่อเนาะซึ่งใบนี้นะคะนี่เลยคือใบเนี้ยแพรกล้าพูดเลยว่าแพรรักมากชอบมากจริงๆนะคะเพราะอะไร1 นะคะด้วยความเป็นใบเล็ก2มีหูจับนะคะ3เป็นแบบคาเวียร์แล้วก็สีดำนะคะแล้วก็แบบคือมันครอสบอดี้ได้คือใบเนี้ยมันใช้ง่ายแล้วก็ตอบโจทย์แพรมากๆนะคะซึ่งรุ่นเนี้ยนะคะถ้าตามป้ายจริงๆอย่างที่แพรดูในเว็บไซต์หรือว่าดูแบบป้ายแท็กนะคะของเวลาคนที่เขาไปวอล์กเนาะมีชื่อว่าChanel Flat Back with Top Handle เนาะก็คือเป็น Top Handle แบบนี้นะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยนำมาเรียกกันก็คือ Chanel Coco นะคะซึ่ง Chanel Coco นะคะถ้าเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาอย่างsmall หรือ medium นะคะเราเนี่ยสามารถไปที่ช็อปแล้วก็ waiting list เอาไว้ได้นะก็เหมือนแบบแพมองว่าเขาน่าจะเป็นรุ่นคลาสสิกนะที่ผลิตออกมาเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะก็คือไซส์เล็กที่สุดนะคะก็คือ Chanel Coco Mini นะคะหรือว่าไซส์ 7.5 เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็น seasonal เท่านั้นก็คือบางซีซันผลิตบางซีซันไม่ผลิตนะคะจะ waiting list ไม่ได้แต่บอกก่อนเลยว่าถึงจะ waiting list ได้นะคะบางคนเนี่ยเขารอมาแบบครึ่งปีเป็นปีแล้วอ่ะเขายังไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นที่นิยมนะคะแล้วก็หายากมากๆเลยซึ่งวันนี้นะคะแพจะแอบเมาส์เรื่องของราคาให้ฟังด้วยแล้วก็เรื่องความวอแววแบบอยากได้แต่ไม่ได้ซื้อแล้วพอจะมาซื้อมันซื้อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบเจ็บปวดมากแล้วถ้าแบบราคามันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกแบบเสียดายขนาดไหนเพราะยังไงเราก็อยากได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะก็ควรจะหาซื้อแล้วก็ซื้อมาให้ได้เลยนะคะก่อนที่จะแบบราคาแบบขึ้นไปมากกว่านี้เนาะเป็นหนังคาร์ฟสกินนะคะปั๊มลายคาเวียร์สวยมากๆมีความแบบเงางามมากๆเลยนี่ซึ่งขนาดนะคะตัวเนี้ย 7.5 นิ้วนะคะแล้วก็ความสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะคะแล้วก็ความกว้างตรงนี้อยู่ที่ประมาณ 3.5 นิ้วค่ะโดยด้านหลังนะคะนี่เลยเขาก็จะมีช่องเล็กๆตรงนี้ด้วยนะแล้วก็โลโก้นะคะนี่เลยก็จะมีแบบสลักเล็กๆนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยก็มีเขียนแบบเล็กๆตรงนี้นะก็คือแบบมีดีเทลแน่นนะคะตัวนี้ส่วนสายเนี่ยคอสบอดี้ได้นะคะตัวนี้คือถอดออกมาถอดสายได้นะจะถือเป็นแบบเปล่าๆก็ได้เนาะหรือว่าเอามาคล้องตรงนี้ได้เลยส่วนด้านใต้นะคะตัวนี้จะมีหมุดด้วยนะคะเวลาไปวางที่ไหนเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องกังวลเนาะว่าแบบว่าตัวกระเป๋าเราจะเลอะหรือเปล่าเปิดออกมานะคะมีแค่นี้เลยคือแค่นี้เลยจริงๆเล็กมากจริงๆนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นไมโครชิปแล้วนะก็จะมีตัวไมโครชิปนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีช่องหนึ่งตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีซิปตรงเนี้ยอีกหนึ่งนะคะแต่ว่าค่อนข้างแคบมากๆเลยคือแพรชอบมากตัวเนี้ยเวลาไปห้างนะคะบัตรจอดรถก็สามารถเสียบตรงนี้ก็ได้เนาะหรือว่าแบบบัตรอะไรเล็กๆก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะมันก็สะดวกดีเนาะมาดูกันว่าจุอะไรได้บ้างนะคะทุกอย่างนะคะคือต้องถอดเคสเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าไม่ถอดเคสเนี่ยก็จะใส่ไม่พอนะคะ iPhone ของแพรนะคะเป็น11 Pro นะใส่ไว้ในช่องหน้าตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เป็น
ลิปสติกนะคะลิปสติกก็ใส่ไว้ในช่องหน้าเหมือนกันอันนี้เป็นแบบแท่งยาวเลยสเปรย์แอลกอฮอล์ก็ต้องใช้อันเล็กนะไม่งั้นจะใส่ไม่พออันนี้ไว้ในช่องหลังได้เลยนะคะแล้วก็ลูกอมนะคะซองบางๆก็พอแนะนำให้ใส่เป็นแนวตั้งนะจะได้ใส่ของได้เยอะแล้วก็ AirPods ค่ะกุญแจรถต้องถอดเคสเช่นกันรวมถึงพวกบัตรต่างๆนะคะแพรแนะนำให้ใส่ไว้ในช่องตรงเล็กๆตรงกลางเลยไม่แนะนำให้ใช้การ์ดโฮลเดอร์แล้วเพราะว่าถ้าใช้อีกนี่คือแน่นมากจริงๆใส่อะไรไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือยังเหลือที่นะแต่ว่าถ้าใส่ทุกอย่างให้แน่นไปหมดอะเวลาหยิบของทีเราจะต้องแบบหยิบทุกอย่างออกมาแล้วค่อยถึงจะหยิบชิ้นสุดท้ายได้มันก็จะยากนิดนึงนะถ้าติดตามกันมาทุกคลิปอะคือแพรพกของน้อยจริงๆนะคะใบเนี้ยก็เลยเพียงพอแล้วโอเคเดี๋ยวแพรสะพายให้ดูนะคะแพรสูง164นะคะก่อนหน้านี้แพรรู้สึกว่าสายมันยาวเกินไปนะแต่พอได้สะพายไปแป๊บหนึ่งนะคะก็รู้สึกว่าก็โอเคนะคอสบอดี้ก็น่ารักดีนี่ถือแบบนี้ก็ได้นะคะสายตรงนี้อาจจะยาวไปนะถ้าถือแบบนี้เราก็จับขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นี่เราลองอย่างนี้ไหมนี่เอาสายเนี่ยสอดเข้าไปอย่างนี้ปึ๊บนี่ก็จะได้สายที่สั้นลงไหนลองสะพายนี้เอ้ยแบบนี้ก็น่ารักเนาะอันนี้ยังไม่เคยถือใช้แบบนี้เลยเหมือนกันนะคือตอนแรกที่บอกว่ารู้สึกว่าสายยาวนะคะแพรก็เลยสรรหาวิธีปรับนะคะด้วยการถอดหูออกมาเลยสั้นลงแต่ว่าข้อเสียนะคะแพรอยากให้ระวังมากๆเลยเวลาเปิดกระเป๋ามาปุ๊บอ้าวคือมันหลุดออกมาแล้วเห็นปะเพราะฉะนั้นน่ะต้องระวังมากๆถ้าใช้วิธีนี้ก็เลยคิดว่าไม่แนะนำดีกว่านะคะแล้วก็ได้ชอบมากๆเลยก็คือแบบถือแบบนี้นะถือออกงานได้นะคะมันก็เหมาะดีเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าใบเล็กนะคะที่ดูดีเนาะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมาเล่าสตอรี่ของใบนี้คืออย่างนี้ Chanel Coco นะคะคือไซส์ที่มันแบบใหญ่ขึ้นมาเนี่ยจริงๆน่ะมีผลิตมาตั้งนานแล้วนะคะหลายปีแล้วแต่ว่าแพลนอ่ะไม่เคยสนใจเลยเพราะว่าเขาอะดูลุคคุณนายอะแล้วคือพอมันใบใหญ่แล้วถือแบบเนี้ยทรงแบบเนี้ยคือแพรู้สึกว่ามันดูคุณนายเกินไปสำหรับเรานะคะไม่เหมาะแต่ที่ตอนนั้นสนใจเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนอะเห็นแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมรุ่นเนี้ยมันราคาถูกจังแค่ประมาณแสนต้นๆอะในไซส์ที่ใหญ่กว่านี้นะไม่ใช่ไซส์นี้นะคราวนี้แพรก็เลยแบบเออแต่ดูยังไงอะมันก็ไม่เข้ากับเราอะนะคะก็เลยไม่ได้คิดจะซื้อมาแต่เมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วนะคะเขามีไซส์นี้มาเออแต่แพรไม่ได้เห็นความสวยของเขาสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้ให้ทำแบบเย็บขอบนอกแบบนี้นะคะเขาทำเป็นแบบอีกแบบนึงอะนะน่าจะนึกกันออกนะซึ่งตอนนั้นอะทรงนั้นมันจะเป็นแบบพองๆป่องๆ อะซึ่งเราแอบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้โดนใจเราเท่าไหร่มันเหมือนแบบทรงหมอนอะอะไรแบบเนี้ยก็เลยไม่ได้สนใจตามหาที่จะซื้อนะคะแต่คราวนี้เมื่อปี2021นะคะเมื่อปีที่แล้วนั่นเองคือมีซีซั่นหนึ่งที่แบบเป็นที่ฮือฮามากเขาทำไซส์นี้ออกมาแต่ว่าทำเป็นสีอิริเดเซนต์นะคะสีแบบรุ้งๆอ่ะรุ้งชมพูรุ้งม่วงรุ้งฟ้าอะไรเงี้ยเหลือบๆซึ่งเป็นที่ฮือฮามากจริงๆทุกคนก็แบบชอบกรี๊ดในความสวยของเขาแต่เราอ่ะไม่ได้ชอบกระเป๋าที่มันเป็นแบบแฟชั่นจ๋าอยู่แล้วเพราะว่าเราก็กลัวแบบใช้แล้วมันเอาแล้วมันเชยอะไรแบบนั้นนะตอนนั้นเนี่ยสีดำอ่ะเขาผลิตแล้วนะแต่เราก็เออซื้อไม่ซื้อแล้วก็ปล่อยผ่านไปจนกระทั่งอยู่ๆวันหนึ่งคิดขึ้นมาได้ว่าเออชอบอ่ะเอ้าอยู่ก็เกิดชอบขึ้นมาเฉยแล้วก็แบบวอลแวร์ที่จะอยากได้แต่พอวอลแวร์แล้วเนี่ยมันไม่มีของอ่ะทุกคนคือของมันหายากมากด้วยความเป็นซีซันนอลด้วยความเป็นชาแนลนะคะแพรก็พยายามแบบหาใน IG เนาะว่าเออร้านไหนขายเพราะว่าเราไปที่ช็อปโทรไปถามหรืออะไรใดๆคือยังไงคำตอบก็คือไม่มีนะคะคราวเนี้ยก็เลยถ่าย IG ทุกวันเลยตามหาแต่ว่ามันก็มีขายแหละแต่เขาขายบวกราคามาเยอะมากจากราคาช็อปเนี่ยอยู่ที่ 150,000 ใช่ปะคือราคาใน IG ก็บวกไปแบบ 10,000-20,000 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แอบรู้สึกว่ามันแรงเกินไป
จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยคือความพยายามของเรามันเหมือนแบบมันสำเร็จผลนะคือมันมีร้านหนึ่งอ่ะเด้งขึ้นมานะคะซึ่งแพรติดตามนะคะเขาอยู่เป็นแบบไลฟ์สแควร์เนี่ยปรากฏเขาขายในราคาที่ดีมากนะคะบวกมาในราคาที่เรารับได้เราก็เลยถักไปแล้วก็แบบโอเคตัดสินใจซื้อก็ซื้อนะคะแต่ถามว่าทำไมนะคะแพรจะเล่าให้ฟังก็คือชาแนลเนี่ยมีการปรับขึ้นราคาทุกปีอยู่แล้วและไม่ใช่ปีละรอบเดียวนะคะคือขึ้นเรื่อยๆนะคะปีละหลายรอบนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี้ยรุ่นก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นแบบยังไม่เย็บแบบนี้นะช่วงต้นปีดีกว่าอาจเทียบแค่ต้นปีเลยต้นปี2021นะคะใบเนี้ยราคาอยู่ที่ประมาณ 120,000-130,000 นะคะเขาก็มีการปรับขึ้นมาเนาะเป็น 150,000 และล่าสุดนะคะณวันที่อัดคลิปอยู่ตอนนี้นะก็มีการปรับขึ้นนะคะอีก$500นะแต่ว่าราคาช็อปไทยเนี่ยแพ้ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เพราะแพ้ดูในเว็บไซต์อย่างเงี้ยมันก็ไม่มีนะคะแต่ว่าสำหรับไซต์ที่ใหญ่กว่านี้แพ้เห็นมีคนมาโพสต์แล้วว่าปรับขึ้นแบบกี่หมื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับใบเนี้ยแพ้ไม่ทราบราคาที่เป๊ะๆจริงๆถ้าให้เดานะคะก็$500ถ้าเทียบเป็นเงินไทยมันก็ประมาณแบบ17,000-18,000อะไรประมาณนี้เอางี้ดีกว่าถ้าคอลเลกชันเนี้ยไม่ปรับขึ้นคอลเลกชันหน้าก็อาจจะปรับขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่า Chanel เขาจะไม่ขึ้นราคาเขาขึ้นแน่ๆนะคะและในเมื่อเราชอบมากๆวอลแวร์มากๆที่จะได้มันนะคะเราก็คิดว่างั้นก็ต้องซื้อวันนี้แหละเพราะว่าถ้าอนาคตราคามันปรับขึ้นไปมากกว่านี้นะคะเราคงจะรู้สึกเสียดายรู้สึกเสียใจที่ว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ซื้อไปตั้งแต่วันนั้นถูกไหมเนาะแต่ไม่ใช่ว่าให้ทุกคนซื้อในสิ่งที่อยากได้ตั้งแต่วันนี้นะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของคนเราด้วยนะคะเราก็ต้องคำนวณเงินในกระเป๋าเราเองว่ามันคุ้มค่าไหมที่จะซื้อในวันนี้นะคะหรือว่าถ้าเราเอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นให้มันงอกเงินมากกว่านี้เราจะไปซื้อในวันหน้าที่สินค้ามันแพงขึ้นแล้วมันก็อาจจะคุ้มกว่าอันเนี้ยทุกคนก็ต้องลองคิดดูเนาะซึ่งแพชอบมากเลยเพราะว่าเย็บขอบอ่ะมันดูแบบสวยขึ้นนะคะแต่ตัวเนี้ยจริงๆคือก็ไม่ได้เสียดายมากมายนะเพราะว่าเขาเพิ่งออกรุ่นเย็บขอบอย่างเงี้ยมาประมาณกลางปีนะคะก็ถือว่าเราเนี่ยช้าไปไม่มากนะคะแล้วก็ราคาเขาขึ้นก็แบบว่ายังไม่แรงมากนะคะถือว่าโอเคเรายังทันอยู่นะคะสำหรับรุ่นนี้ถ้าใครอยากได้ก็รีบไปตามหากันเลยเพราะว่าคอลเลกชัน Chanel 22P เนี่ยก็มีรุ่นนี้นะคะแต่ว่าอย่างคอลเลกชันก่อนหน้านี้นะคะเมื่อประมาณช่วงปลายปีสิ้นปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่มี Chanel Coco ผลิตออกมานะเพราะฉะนั้นอยากได้ถูกใจให้รีบซื้อไว้นะ